สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมวันนี้คนพแพร่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเบี้ยยังชีพนะคะของผู้สูงอายุแล้วเบี้ยความพิการนะคะกรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์โดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ของอปททั่วประเทศจำนวน7,774แห่งได้พร้อมกันทั่วประเทศ10มกรา563นางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบ,บดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบุรณนะ ฐา,านข้อมูลสวัสดิการสังคมตามโครงการ e p l y m e n t ภาครัฐภาคใต้แผนยุทธ,ธศาสตร์ nation แนว e p l y m e n t master ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการจ่ายเงินดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพโดวยวันศุกร์ที่10มกราคม63 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ของอปททั้ง76จังหวัดจำนวน7,774แห่งซึ่งมีผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้ผู้สูงอายุจำนวน8.51ล้านคนจำนวนเงิน5,602ล้านบาท ผู้พิการจำนวน1.84ล้านคนเป็นจำนวนเงิน1,475ล้านบาทโดยเงินที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรงหากวันที่10มกราคม2563ผู้มีสิทธิ์รายได้ตรวจสอบแล้วพบว่ายัง ไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธานาคารไปติดต่อที่อปทในพื้นที่เพื่อให้อปททำการปรับปรุงข้อมูลและทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินเดือนเดือนถัดไปโคศกกลมบัญชีกลางกล่าวเรามาดูการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกันเลยนะคะ สำหรับเดือนและปีนะคะแล้วก็วันที่โอนเงินนะคะเดือนมกราคม2 5 6าวันที่โอนเงินคือวันศุกร์ที่10มกราคม63เดือนกุมภาพันธ์งหวันที่โอนเงินวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์าเดือนมีนาคม2563วันที่โอนคือวันอังคารที่10มีนา6 3า เดือนเมษายน2563วันโอนคือวันศุกร์ที่10เมษายน63เดือนพฤษภาคม63วันที่โอนก็คือวันศุกร์ที่8พฤษภาคม63เดือนมิถุนายน63วันที่เดือนที่โอนก็คือวันพุธที่10มิถุนายน63เดือนกรกฎาคม6กาวันที่โอนก็คือวันศุกร์ที่10กรกฎาคม63สา เดือนสิงหาคม63วันที่โอนก็คือวันจันทร์ที่10สิงหาคม63เดือนกันยายน63วันพฤหัสสบดีที่10กันยายน63เงินจ่ายนะคะเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์เลยนะคะรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภทตามโครงการนะคะ e-payment น,นะคะภาครัฐ ภาคใต้แผนยุทธาศาสตร์ National e m p l e m e n t Master Plan นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับฟังรับชมข่าวสารสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ